วันนี้เราจะว่าที่เรื่องของสองคนที่มีความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณชักศิล์เริ่มที่คุณเทพไทยคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะฮะคุณเทพไทยกออ็ออกมาจากเรือนจําแล้วคุณเทพไทยก็ใช้ประสบการณ์ของตัวเองในการพูดคุยเรื่องนี้เอามาถ่ายทอดว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคือมันคงไม่มีใครพูดถึงข้างในได้ดีเท่ากับคนที่เคยอยู่จริงๆแล้วมาตรฐานที่ปฏิบัติต่อ คนที่เข้าไปอยู่เรือนจําไม่ว่าจะเคยเป็นอะไรมาเคยเป็นสสมาหลายสมัยหรือเคยเป็นผู้ใหญ่ผู้โตอะไรมามันก็ต้องเหมือนกันถูกไหมฮะดูอย่างคุณเทพไทยครับบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่านายทักษิณป่วยดูจากวันที่นายทักษิณกลับมาถึงประเทศไทยอ่ะโบกมือทักทายแฟนคลับอยู่เลยเดินออกมาป๋อเลยแล้วพอผ่านไปไม่ถึง12ชั่วโมงเอ้ยเปนไป็น้ยังไงอ่ะทำไมร่างกายพับไปอย่างนั้นคือป่วยหนักมากเลย ่จากตรงนี้นับไปอีก12ชั่วโมงก็คือโรงพยาบาลเลยนี่ฮะจากคนแข็งแรงทําไมป่วยกระทนหันมันเป็นไปนไม่ได้ยกเว้นว่าจะเกิดอาการที่มันมาจากหัวใจวายเป็นโรคร้ายเฉียบพลันแต่จากข้อมูลก็ไม่ใช่อาการหัวใจวายนี่ไม่รู้ป่วยด้วยโรคอะไรบอกแค่ว่ามีการผ่าตัดเท่านั้นซึ่งการผ่าตัดก็ไม่รู้ผ่าที่ไหนแล้วเล่าประสบการณ์ครับเอาล่ะ ประสบการณ์อยู่ในเรือนจำคุ้เทพไทยบอกว่ายัางไงปกติแล้วนักโทษเวลาป่วยนักโทษต้องแจ้งผู้คุมก่อนเป็นอันดับแรกก่อนจะนำตัวมาตรวจอาการที่สถานพยาบาลแล้วให้แพทย์มีนิฉัยจึงจะทำเรื่องเบิกตัวไปโรงพยาบาลได้แต่ในกรณีของนายทักษิณชินวัตรนั้นเมื่อมีการแจ้งว่าป่วยก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ทันทีแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลเลยทันทีมันมาก มันเลยกว่าคำว่า V.I.P. อ่ะมันคือ V.V.I.P. และแม้ว่าจะปฏิบัติตามระเบียบจริงๆแต่นายทักษิณนั้นก็ได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่านักโทษทั่วไปและที่สำคัญก็คือสังคมสงสัยว่าคุณป่วยจริงหรือไม่หากไม่ป่วยก็ถือว่าเอาเปรียบนักโทษคนอื่นที่ผ่านมาคุณเทพไทยบอกอย่างนี้ฮะเคยมีนักโทษคดีการเมืองบางรายมีอาการคือมีรายงานอาการตลอด เวลามีอาการอะไรเขาจะรายงานตลอดแต่กรณีนายทักษิณเป็นเหมือนนักโทษเทวดาคือไม่สามารถที่จะมีใครติดต่อเขาได้เลยว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรคือคุณเทพไทยกําลังพยายามบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้โตมาจากไหนก็ตามหากป่วยแล้วโอเคได้นอนโรงพยาบาลแต่การนอนโรงพยาบาลครั้งนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เขาถึงได้ใครก็ตามที่อยากจะเข้าถึงว่าตอนนี้เป็นยังไงเข้าถึงได้แต่ตอนนี้คือเหมือนไข่ในหินนะคุณ คือถูกประคับประคองถูกโอบอุ้มถูกรักษาไม่สามารถที่จะเห็นหน้าได้ไม่สามารถที่จะเข้าไปติดตามอาการได้ว่าอาการดีขึ้นไหมอย่างไรพัฒนาการของอาการป่วยตอนนี้ดีขึ้นพอหรือยังหรือว่าสุดลงหรืออะไรคือไม่เห็นเลยมันมีแค่ภาพตอนกลับมากับภาพนี้เท่านั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่มันผิดแปก แตกต่างและไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยฝั่งเสกกรุงเทพไทยครับถ้าหากว่าป่วยจริงมหมอเขาต้องแจ้งอาการตลอดอยู่แล้วผ<ม>อบอเดือนจำก็ต้องรู้อธิบดีก็ต้องรู้อยู่แล้ว<ม>คือผมไม่ผมไม่ผมก็เคยป่วยผอบอเนี่นจำรู้ตลอดว่าต้องป่วยเป็นอะไรบ้างาใครดูแลบ้างจะออกเมื่อไหร่คืออาการเขาเช็คตลอดอันนี้เขาเหมือนกันคุณทักษิณมันเป็นไปไม่ได้ีิบอกว่าไม่ได้รับรายงานผบยังไม่รู้ อาทิตย์ดียยังไม่รู้ไอ้ตอนนี้มันทําเหมือนกับอะไรเหมือนกับมุบมิบอะไรเหมือนลึกลับจนสังคมมันสงสัยมา120วันแล้วมันยังหาคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้เลยไอ้ทําไมนักโตษคนอื่นๆมันชัดล่ะเอกชัยของกลางวานมันก็พูดชัดมันเป็นป่วยอะไรผ่าตัดยังไงอะไรเนี่ยหรือว่าน้องที่เป็นม็อบไอ้ราษฎรอดข้าวเขาก็รายงานตลอดอาการเป็นยังไงชีพประจรเป็นเขาพูดตลอดแล้วทำไมพระคุณตักสินพูดอะไรไม่ได้เลยทาไมมันเป็นอะไร คือคือคือ,คอนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความนิยมทางการเมืองหรือว่าแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองนะฮะคือคุณเทียไทยก็พยายามบอกว่าหลายคนอย่างคุณเอกชัยเขาเป็นฝีที่ตัดหรืออะไรแบบนี้ต้องการการผ่าตัดซึ่งในโรงพยาบาลราชธานอาจจะผ่าตัดไม่ได้ออกมาผ่าตัดข้างนอกหรือว่าใครก็ตามเข้าไปอดน้ำอดข้าวอดอะไรแบบนี้อยู่ในโรงพยาบาลราชธานมเขาก็จะมีการรายงานการอัปเดตมาตลอดว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงนะฮะคุณเทียไทยก็มั่นใจว่า ระบบควบคุมคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยเ <ไป S 1> ท่าที่ออกมาก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณไม่เช่นนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงมาตั้งแต่ปี6.3หรอกครับนะฮะแล้วทำไมถึงต้องมาเร่งรัดออกระเบียบราชทัณ์ซึ่งระเบียบมันคือย่อยของกฎกระทรวงนะฮะเวลาเราออกพระราชบัญญัติก็ออกไวกว้างๆแล้วก็ลงมาที่กฎกระทรวงแล้วก็ลงมาที่ระเบียบแล้วระเบียบออกว่าไหน ระเบียบออกในวันที่6ธันวาคมนะฮะระเบียบออกวันนั้นซึ่งผมก็พูดได้ประมาณนี้ว่าระเบียบออกวันนั้นแล้วมันจะยังไงก็คุณก็ไปต่อกันเราเองมองว่าคุณทักษิณน,นั้นน่าจะรักษาที่โรงพยาบาลตํารวจอีกสักระยะแล้วก็จะรับสิทธิ์คุมขังนอกเรือนจําก่อนจะได้รับสิทธิ์พักโทษก็คือประมาณสัก20กว่ากว่าของกุมภาถูกไหมครับรับโทษไปแล้ว6เดือนคือ <c oughs> คุณต้องแยกให้ออกนะฮะ อันนี้คือการอันนี้ยังไม่ได้พักโทษนะคือป่วยคือต้องถูกคุมขังแต่ป่วยก็เลยไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รอจนกว่าจะได้สิทธิ์พักโทษก็คือต้องถูกคุมขังมาไม่น้อยกว่า6เดือนซึ่งการถูกคุมขังนั้นคือคุมขังที่ไหนก็ได้คราวนี้พักโทษพักโทษที่อื่นก็ต้องมากําหนดกันอีกว่าพักโทษที่อื่นพักที่ไหนใส่กําไร EM ใส่ยาวเท่าไหร่เอาว่ากันต่อไป การที่คุณทักษิณอ้างว่าเครียดจนป่วยคุณเทสไทยบอกว่าตัวเองติดคุกมา16เดือนก็ไม่เห็นเครียดอะไรเพราะว่าปล่อยวางได้ในขณะที่คุณทักษิณปล่อยวางไม่ได้คิดแต่ว่าจะออกจากเรือนจำแบบเท่ๆลองฟังอีกครั้งฮะผมคิดว่าทางออกเนี่ยเขาก็คงจะใช้วิธีการให้คุณทักษิณเนี่ยไปจำคุกนอกเรือนจำตามระเบียบแต่ว่าคุณทักษิณอาจจะไม่ได้เป็นชุดแรก ก่อนจะมีชุดแรกก่อนเพื่อจัดฉากให้เห็นว่าเออเคทำให้คนนู้นคนนี้แล้วคุณทักสินก็คือชุดต่อไปออคุณตักสินจะรอไม่รอไปถึงพักโทษเดือนกุมภาพันธ์หรอก<ม>คือมันเป็นเรื่องศักดิ<ม>์ศรีกลัวว่าเออข้าไปชูเรือนจําเป็นคนติดคุก<ม>คือเรือนจามันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกก<ม>็ผมลองติดมาสิบกเดือนแล้วอ่ะก็ไม่เห็นเครียดผมยังป้าพี่ก็ยังแข็งแรงวันออกจากคุกผมวิ่งได้เป็นสิบกิโลอ่ะแต่คุณตักสินปล่อยวางไม่ได้เข้าไปเครียดไงเพราะทัวสินคิดการใหญ่อยู่แล้วไง นี่ขนาดนอนอยู่เนี่ยผมคิดว่าคาปรึกษาจากลูกน้องแกเยอะแยะแกก็จัดการบังการทางการเมืองเพราะแกเป็นผู้นําจิตวิญญาณของของพรคเพื่อไทยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นแกไม่ยอมหรอกคือตอนนี้เนี่ยถึงจะเท่ขนาดไหนนะคุณตักสินก็ได้ชื่อว่าเขาเป็นนักโทษอยู่แล้วเพียงแต่คุณจะยอมรับหรือเปล่าะนะครับก็ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะผมอยากจะให้หลายๆฝ่ายช่วยกันในการหาทางออกว่า เราจะหาทางออกทางนี้อย่างไรดีจะเอาสภาผู้แทนราษฎรไปดาเนินการไหมจะเอากรรมธิการสามัญไหมหรือว่าจะตั้งกรรมธิการวิสามัญเลยอ่ะกรรมธิการวิสามัญดูแลความผิดปกติของกรณีคุณทักษิณชินวัตรตั้งเลยไหมล่ะสภาผู้แทนราษฎรจะกล้าตั้งไหมล่ะเออหรือว่ารัฐบาลจะทําเองจะตั้งกรรมาการชุดพิเศษเอ่าว่ากันไปครับขอไปคุณศรีสุวรรณจันยาหน่อยฮะคุณศรีสุวรรณจันยา ท่านก็เพ่งบวชไปเมื่อวานนี้พระศรีสุวรรณน่ก็มองว่าระเบียบฉบับใหม่เรื่องคุมขังนอกเรือนจำอันนี้ก็คือภาพของพระท่านเขียนเกินเลยไปกว่าที่กฎกระทรวงเขียนไว้ว่าให้สามารถคุมขังนอกทันทสถานของรัฐได้ตนก็เข้าใจว่าหมายถึงให้คุมขังในค่ายทหารโรงพยาบาลเอกชน หรือว่าทันทัศสถานภายนอกที่บริหารโดยเอกชนไม่ใช่อนุญาตให้กลับไปอยู่บ้านพักอาศัยหรือว่าสถานประกอบการของเอกชนซึ่งถือว่าผิดหลักการในการควบคุมดูแลนักโทษตามหลักการสากลฟันธงได้เลยว่าการออก,กระเบียบฉบับนี้เป็นการใช้อำนาจโดยมีชอบจากนั้นคุณศรีสุวรรณก่อนจะบวชนะฮะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะฮะ วิให้มีนิจฉัยการใช้อำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์นายแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้บัญชาการเรือนจำกรุงเทพมหานครร่วมกันใช้อำนาจโดยไม่ชอบโดยกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่นายทักษิณฟังเสียงฮนะระเบียบเนี่ยเขียนเกินไปกว่ากฎกระทรวงในสมัยที่คุณสมศักดิ์ระบุไว้คร่าวๆนะกว้างๆเท่านั้นเอง พราะว่าให้สามารถออกไปคุมขังนอกทันทถานของรัฐได้ลครับไม่ใช่อนุญาตให้ไปอยู่บ้านพักอาศัยนะครับหรือ,อสถานที่ประกอบการของเอกชนซึ่งมันจะผิดหลักในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบและดูแลนะครับอย่างนี้เป็นต้นงั้นเราจึงฟันธงได้เลยว่าการออกระเบียบที่เกินไปกว่ากฎกระทรวงเนี่ยน่าจะเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับผมเป็นนักกฎหมายผมต้องใชม้มาตรการทางกระบวนการยุติธรรมเป็นหลักแต่นำไปสู่การประจารการรับรู้ร่วมกันของสังคมประชาชนเองจะเป็นผู้ตัดสินว่าหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจากการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชายที่ชื่อทักษิณหรือไม่อนุโมทนากับพระศรีสุวรรณจันยาด้วยนะครับขอให้บุนกุศลอันแรงกล้าจากการอุปสมบทในครั้งนี้ ได้ปกปักรักษาให้คุณสีสวนสัญญานั้นปลอดภัยแล้วก็มีกําลังวังชาหลังจากศึกออกมาแล้วทําเพื่อบ้านเมืองต่อไปนะฮะ